ในเลกที่2ของไทยลีกทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เสริมนักเตะต่างชาติเข้ามาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวผู้เล่นคลิปนี้ตู้สตอรี่จะพาทุกคนมารู้จักกับดิออนคูหนึ่งในนักเตะที่ถูกเสริมเข้ามาในเลกที่2กันครับดิออนคูหรือดิออนโยฮันชัยคูนักเตะลูกครึ่งเบลเจียมมาเลเซียวัย26ปีเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คขวาและปีกขวาดิออนคูมีส่วนสูง185ซมในฤดูกาล 2015-2016 นั้นดิออนคูได้ทำการเซ็นสัญญากับทีมคลับบูสทีมดังในลีกประเทศเบลเจียมดิออนคูอยู่กับทีมเป็นเวลา5ฤดูกาลลงเล่นให้ทีมทั้งหมดทุกรายการ106นัดเจ้าตัวทำประตูไปได้8ประตูคว้าแชมป์กับทีมไปได้4โทฟีได้แก่แชมป์ลีก2สมัยและแชมป์เบลเจียมซุปเปอร์คัพอีก2สมัยพอถึงช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูกาล 2019-2020 FC Midtjylland ทีมดังจากลีกเดนมาร์กก็ได้คว้าตัวดิออนคูไปร่วมทัพตลอด3ฤดูกาลเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด56นัดทำไป1ประตูพร้อมคว้าแชมป์ลีกเดนมาร์กไปอีก1สมัยจากนั้นในปี 2021-22 นะครับดิออนคูก็ได้ถูกปล่อยตัวไปให้ซุนเต้วาเรเกมทีมในดิวิชั่น1ของลีกเบลเยียมครับในสัญญายืมตัวโดยเขาลงเล่นให้ทางซุนเต้วาเรเกมไปทั้งหมด10นัดทำได้1ประตูก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายทีมอีกครั้งแต่รอบนี้การเดินทางของเขาเนี่ยได้เดินทางข้ามทวีปเพื่อมาร่วมกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยในช่วงตลาดเล็ก2นั่นเองครับดิออนคูกองหลังทีมชาติมาเลเซียได้กล่าวกับสื่อต่างประเทศอย่าง SNE Sport ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและผมเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์มันเลยเป็นการย้ายทีมที่ดีทีเดียวครับบุรีรัมย์เชื่อมั่นในตัวผมพวกเขาต้องการตัวผมมานานแล้วผมจึงย้ายมาที่นี่ผมอยากสนุกกับฟุตบอลทุกที่ที่ผมลงเล่นไม่ว่าจะเป็นในลีกเอเชียหรือลีกยุโรปผมสนุกกับมันทุกช่วงเวลาสำหรับผมแล้วมันน่ายินดีกับช่วงเวลานี้ครับดิออนคูเคยลงเล่นในรายการใหญ่ของทวีปยุโรปอย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและศึกยูฟ่ายูโรป้าลีกมาแล้วโดยเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด21นัดทั้งรอบแบ่งกลุ่มและรอบคัดเลือกโดยเจอยอดทีมดังจากยุโรปมากมายไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเลสเตอร์ซิตี้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์อาแจ็กอัมสเตอร์ดัมโมนาโกและ FC ปอร์โตมาแล้วครับและในการแข่งขันระดับทีมชาติดิออนคูติดทีมชาติมาเลเซียและลงเล่นไปทั้งหมด12นัดทำไปได้1ประตูแถมดิออนคูนะครับเคยติดทีมชาติเบลเยียมชุดเยาวชนมาแล้วไม่ว่าจะเป็น U18 U19 U21 ลงสนามไปทั้งหมด28นัดทำได้ไป6ประตูครับซึ่งผลงานล่าสุดกับทางต้นสังกัดใหม่อย่างทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดิออนคูได้ลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมบอลถ้วยที่พบกับคู่ปรับตลอดการอย่างกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดแถมยังพาทีมไปเอาชนะเมืองทองได้ถึงเทนเดอร์โดมสเตเดียมด้วยสกอร์2ประตูต่อ1พร้อมพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปทั้งนี้นะครับดิออนคูจะนำประสบการณ์ของเขาที่เคยเล่นในเวทีใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและยูฟ่ายูโรป้าลีกมาช่วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการแข่งขันไทยลีกและการแข่งขันระดับเอเชียทั้งนี้ดิออนคูจะเข้ามาช่วยยกระดับเกมรับบุรีรัมย์และพาทีมประสาทสายฟ้าไปสู่เป้าหมายในฟุตบอลระดับเอเชียได้มากแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปในฤดูกาลนี้นั่นแหละครับ